ตอนนี้ครับผมอยู่บริเวณริมบ่อครับเดี๋ยวจะต้องไปทําอุปกรณ์ไล่นกครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับพืชผลทางการเกษตรผมคือตอนนี้ผมกําลังปลูกในส่วนของนะฮะเป็นมะขามเทศครับเป็นมะขามเทศหวานยักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ผลผลิตกําลังจะออกครับแล้วก็โดนกัดกินเสียหายอยู่พอสมควรครับแต่ณวันนี้ครับผมก็เลยหาวิธีในการขับไล่เจ้านกแล้วก็มีในส่วนของกระรอกครับไม่ให้มาก้ำกายหรือไม่ให้มากินผลผลิตของเราครับซึ่งนี่ฮะดูความเสียหายครับนี่ฮะดูมันกินครับนี่คืออยู่บริเวณติดกับในส่วนของตัวบ้านนะครับมันกัดกินเสียหายหมดครับนี่ฮะดูสิครับยังไม่ทันได้กินเลยครับนี่ฮะซึ่งนี่ก็ทั้งต้นเล็กนะครับยังโดนกินครับส่วนต้นใหญ่ครับก็คือต้นนู้นครับที่ผมได้ทําการทําไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะต้องมีการเดินทางไปจังหวัดชลบุรีครับเพื่อไปร่วมงานบวชหลานนะครับก็เลยเดี๋ยวจะต้องทําอุปกรณ์เพื่อไล่นกในส่วนของตรงนู้นครับเป็นต้นมะขามเทศที่กําลังมีผลผลิตครับเพื่อไม่ให้กระรอกและนกเอี้ยงและนกกระหว่าวมากินครับก็เดี๋ยวไปดูครับว่าอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนทํามีอะไรบ้างครับนี่ครับนี่ก็เป็นต้นเล็กครับที่เพิ่งปลูกหลังจากที่น้ําลงไปนะครับผลผลิตก็เริ่มออกแล้วครับนะครับเดี๋ยวงั้นไปดูต้นใหญ่ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมเตี้ยนครับหลังจากที่น้ําท่วมไปแล้วก็มีอยู่หน่อหนึ่งรอดมาครับนะฮะก็ถือว่าโชคดีครับที่ยังได้กินผลผลิตจากการปลูกกล้วยหอมเตี้ยนะครับซึ่งปัญหาของเกษตรกรนะครับก็คือในการปลูกผลไม้ครับก็คือในเรื่องของนกกระรอกนะครับซึ่งจะทําลายพืชผลการเกษตรครับอย่างเนี้ยฮะมะพร้าวครับก็มีปัญหาเรื่องด้วงครับก็มีตายบ้างไม่ตายบ้างแล้วก็กระรอกครับกัดกินอยู่ฮะนู่นฮะเนี่ยครับไอตัวแสบนะครับอยู่ข้างบนนะครับร้องอยู่นะฮะเนี่ยครับนี่เป็นต้นมะขามเทศครับที่มีผลผลิตนะครับซึ่งแต่ผลผลิตของผมครับกลับเสียหายหมดครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะโดนกัดกินหมดครับซึ่งปกติครับในการไล่นกเอี้ยงหรือในส่วนของกระรอกหรือนกนะครับผมจะใช้เจ้านี้ฮะหนังสเต็กครับในการยิงครับแต่ส่วนใหญ่ครับยิงยังไงเดี๋ยวมันก็มาใหม่ครับแต่ตอนหลังครับพอผมทดลองใช้เนี่ยฮะอุปกรณ์ที่ผมทําเสร็จครับนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นแค่เสื้อครับกับไม้แขวนเสื้อครับนี่ฮะเอามาแขวนไว้ครับซึ่งก็เป็นการทดลองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลเท่าไหร่เพราะผมมีเวลาในการเฝ้านกได้แค่วันนี้วันเดียวนะครับเลยต้องหาวิธีในการที่จะเฝ้าในส่วนของมะขามเทศแทนผมครับก็นี่ฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่ทําไว้นะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่ใช้เสื้อเก่าๆตัวนะครับกับไม้แขวนเสื้อแล้วมาห้อยตามในส่วนของกิ่งไม้นะครับนี่ฮะนู่นก็มีครับนี่ครับอันนู้นก็มีครับซึ่งที่ผมบอกผมใช้เสื้อในการไล่นกซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันไล่ได้หรือไม่ว่าจะเป็นนกหรือกระรอกครับซึ่งเอาจริงครับเห็นไหมครับเวลาที่ลมมาครับเสื้อมันเกิดการขยับนะครับและสั่นไหวครับเวลานกหรือกระรอกมันเห็นมันคิดว่ามีคนอยู่ครับมันก็เลยจะไม่กล้าเข้ามาดูบริเวณที่เราผูกในส่วนของเสื้อฮะที่ห้อยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ขยับได้ครับเห็นไหมครับพอนกหรือกระรอกมันเห็นครับมันก็คิดว่ามีคนนะครับมันก็จะไม่กล้าเข้ามานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่อย่างครับที่ผมเสริมเข้ามาครับก็คือเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ฮะไว้สั่นให้มีเสียงครับให้มันคิดว่ามีคนกําลังทําอะไรอยู่บริเวณใต้ต้นมะขามเทศนะครับนี่ฮะเนี่ยมันก็จะดังอย่างนี้ฮะนะฮะเสื้อก็จะเกิดการสั่นนะฮะซึ่งเอาจริงครับผลผลิตมะขามเทศถ้าเกิดประมาณ4วันเนี้ยผมกลับมาน่าจะได้ทานมะขามเทศแล้วครับพอฝักมันก็มีออกอยู่ครับแต่มันยังเล็กอยู่ครับหรือพูดง่ายว่ามันยังแฟบอยู่ครับเดี๋ยว4วันกลับมาคงจะได้กินมะขามเทศถ้าเกิดเจ้าอุปกรณ์ไล่นกประสบความสำเร็จนะครับ
แต่ก็ไม่รู้จะประสบความสำเร็จแค่ไหนครับเพราะนี่คือการทดลองนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมใช้แขวนบริเวณด้านใต้อย่างเดียวครับไม่ได้ไปแขวนข้างบนครับซึ่งจะทดลองดูครับว่าถ้าเกิดมันเกิดเห็นมันก็คิดว่าคนครับมันก็อย่างน้อยก็คงไม่บินเข้ามาบริเวณของต้นไม้ต้นนี้ครับอาจบินมาก็คืออยู่บริเวณยอดได้ครับแต่บริเวณโคนต้นเนี่ยเขาคงไม่กล้ายุ่งครับแต่วันนี้ผมมีเวลา1วันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องนั่งอยู่ข้างล่างครับเพื่อคอยยิงไล่ครับเพื่อให้เกิดความกลัวนะครับพอเขาเห็นเสื้อขยับเขาหลังเขาคิดว่าผมเฝ้าอยู่นะครับนี่ฮะก็เป็นการทดลองครับแต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องรอติดตามอีก4วันครับนวลครับเป็นเสียงนกกระว่าวครับที่ร้องอยู่ต้นนู้นนะครับซึ่งปกติก็จะมาร้องแล้วมากินอยู่ที่เนี่ยฮะต้นมะขามเทศครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตครับหลังจากที่ผมไม่ได้อยู่บ้านมา4วันครับไปงานบวชที่ชลบุรีนะครับซึ่งมาดูครับว่าวิธีการที่ผมได้ทดลองทำได้ผลไหมครับซึ่งตอนนี้เท่าที่มองระยะไกลครับถือว่าประสบความสำเร็จครับเนี่ยฮะมะขามเทศครับไม่มีรอยกินเลยนะครับโดนครับก็ไม่กินครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูจุดอื่นนะครับว่าเป็นไงครับนี่ฮะเห็นไหมครับมะขามเทศไม่มีรอยกินเลยครับนี่ฮะเห็นครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับกับวิธีการไล่นกโดยใช้เสื้อมาแขวนไว้นะครับซึ่งทั้งกระรอกทั้งนกกระว่าวนกเอี้ยงไม่สามารถกินได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมลองเด็ดดูนะครับนะฮะฝักก็ถือว่าใหญ่ครับไม่มีรอยกัดกินเลยนะครับนะฮะเนี่ยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับนุ่มก็มีครับใกล้ในส่วนของเสื้อที่ห้อยตรงนู้นก็มีครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูในส่วนที่มันอยู่ไกลกับในส่วนที่เป็นเสื้อนะครับดูสิครับว่ากระรอกมันกินหรือเปล่าหรือนกมันกินหรือเปล่าครับซึ่งผมมาอยู่บริเวณด้านนอกนะครับก็นะฮะยังมีมะขามเทศครับนี่ฮะก็แสดงว่าเวลานกหรือกระรอกมันมาครับมันเห็นเสื้อสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีแล้วก็ตามครับมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นมันก็เลยไม่มากินนะครับนี่ฮะก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จแล้วครับกับการทําอุปกรณ์ไล่นกแบบง่ายๆโดยใช้เสื้อกับในส่วนของไม้แฝงเสื้อนะครับนี่ครับบริเวณที่เราแขวนเสื้อนะครับก็มะขามเทศก็จะค่อนข้างสมบูรณ์ครับไม่มีนกมากินครับแต่ถ้าจุดไหนก็ตามครับที่เราไม่ได้แขวนอย่างในส่วนของยอดไม้แล้วในส่วนของปลายไม้นะครับก็จะมีรอยนกกินอยู่บ้างครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับที่ผมแนะนำเพื่อนทำคืออุปกรณ์ไล่นกจากเสื้อและไม้แขวนเสื้อเก่าๆนะครับซึ่งสามารถมาไล่นกได้ครับซึ่งต้องบอกครับว่าผมไม่ใช่กูรูนะครับผมคือกูลองเพราะทุกอย่างที่ผมนำเสนอช่องเกิดจากการทดลองก่อนที่จะรู้นะครับทุกคนไม่มีใครรู้มาก่อนครับเราต้องทดลองแล้วเราจะรู้ครับซึ่งหลายๆอย่างครับที่ผมคิดในช่องสตูดิโอเพียงครับผมก็คิดเผื่อเป็นวิทยทานครับโดยที่ผมก็ไม่ได้มากักนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ผมต้องเก็บไว้คนเดียวหรือมาแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ผมต้องการแค่ให้สิ่งที่ผมคิดได้ไม่ตายไปกับผมครับก็คืออย่างน้อยคนที่ได้ดูคอนเทนต์ในช่องสตูดิโอเพียงก็คงได้ความรู้จากสิ่งที่ได้ดูบ้างครับหรือได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมแนะนำในช่องบ้างครับก็สำหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วอยากจะทดลองทำตามก็ยินดีครับกับอุปกรณ์ไล่นกกับกระรอกแบบที่ไม่ต้องลงทุนครับแล้วความคันว่าได้ผลชัวร์ 100% ครับซึ่งผมก็ทดลองมาแล้วเป็นระยะเวลา4วันครับกับผลผลิตที่ได้มานะครับก็เต็มเนี่ยฮะยังไงนะครับเพื่อนๆไปทดลองครับก็สำหรับเพื่อนครับใครที่ดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามมาที่ช่องสตูดิโอเพียงและอยากกดติดตามครับก็สามารถกดติดตามได้เนี่ยฮะที่ช่องครับ
ขอเพื่อนๆกดคำว่าติดตามครับมันจะขึ้นแบบลูกกระดิ่งครับไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเพราะทุกครั้งที่ผมอัพคลิปเข้ามาหรือมิสเตอร์บ๊อบอัพคลิปเข้ามามันจะเด้งแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนอันดับแรกครับก็อยากให้เพื่อนๆครับยังไงเห็นคลิปนี้แล้วคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอแล้วอยากให้กำลังใจผมก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์บอกต่อคลิปดีๆคลิปนี้ที่ผมแนะนำครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเกษตรกรไอดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ